คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบคุณจินมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องมาลาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับเรื่องนี้คุณจินได้รับฟังมาจากคุณลุงคนหนึ่งที่ขึ้นมาหางานทำที่กรุงเทพจนทำให้เจอกับเรื่องชวนหลอนเรื่องนี้ครับเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ27ปีที่แล้วรถหมึกหลอนมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กับสายของคุณจินกันเลยครับสวัสดีครับคุณจินสวัสดีครับพี่แจ๊คครับสบายดีไหมครับเนี่ยสบายดีครับพี่ก็เรื่อยๆแต่ว่ายุทยาตอนนี้เริ่มน้ำเริ่มมาแล้วพี่เริ่มมาแล้วใช่ไหมมาเลยอันนี้อยู่อำเภออะไรเนี่ยถ้าตัวผมตอนนี้ผมอยู่นครหลวงครับแล้วน้ำคือเริ่มปริ่มๆแล้วใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าผมจะพักโซนที่ผมพักอยู่มันจะอยู่ติดกับริมแม่น้ำเลยพี่มีบางส่วนที่มันขึ้นมาแล้วครับแต่โดยปกติแล้วอ่ะอยุธยาท่วมอยู่แล้วนะท่วมอยู่แล้วครับตกมากตกน้อยก็จะมีบางจุดที่เขาท่วมทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้น้ำที่มันจะลงมาจากทางเหนือมันจะยังไงถูกไหมนี่แหละครับนี่แหละถ้ามานี่อาจจะหนักกว่า5-4ก็เป็นได้นะพี่ผมอีกแวงกันอยู่เออนะครับแต่ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอให้มันมีแบบที่กระจายรับน้ำไปเฉลี่ยใช่เออไอพะวงกับไอพายุอีกลูกนึงมากกว่าใช่ที่มันกำลังจะมาเนี่ยใช่พี่แค่นี้ก็ตกกันทุกวันอยู่แล้วครับใช่นะคุณจินเราคุยกันล่าสุดคือเรื่องมาลาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับผมใช่เรื่องนี้คุณลุงคนนึงเล่าให้ฟังครับรถหมึกหลอนนี่คือรถขายปลาหมึกป่ะรถขายปลาหมึกบดพี่เฮ้ยแล้วก็มาบดสมัยก่อนแบบคลาสสิกเลยเออสมัยนี้ก็ยังมีนะสมัยนี้ก็ยังมีแล้วผมโคตรชอบกินอร่อยใช่อร่อยครับน้ำจิ้มถั่วเงี้ยโอ้โหพริกเผ็ดๆหน่อยมารสหมึกหลอนเป็นยังไงครับโอเคพี่แจ๊คก็คือเรื่องเนี้ยจะเรียกว่าลุงหนุ่มก็ได้แต่ผมขออนุญาตเรียกพี่หนุ่มแล้วกันเพราะว่าผมติดปากนะครับเรื่องของพี่หนุ่มเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วครับตอนนั้นน่ะลุงหนุ่มแกอาศัยอยู่ต่างจังหวัดทั่วไปแล้วแกก็ได้รับจดหมายจากพี่ชายแท้ๆของตัวเองเนี่ยส่งมาที่บ้านบอกว่าเอ้ยหนุ่มมาทำงานกับเราสิแล้วเนี่ยอยู่แถวเนี้ยอยู่ในโซนกรุงเทพฯอยู่หมู่บ้านเนี้ยซอยเนี้ยมีงานให้ทำเยอะเลยครับแล้วอยู่นู่นน่ะก็ให้แม่กับพ่อทำนาอย่างไหวก็ให้แกทำไปเราจะได้หาเงินช่วยส่งแกพี่หนุ่มก็คิดไม่นานครับพี่แจ๊คก็เลยขออนุญาตพ่อแม่แล้วก็มีเงินติดตัวมาส่วนนึงไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับก็มาเดินทางนะครับมาที่พี่ชายตัวเองพักอาศัยอยู่ในย่านกรุงเทพนะครับใน20กว่าปีที่แล้วพอมาถึงเนี่ยก็มาเจอพี่ชายตัวเองซึ่งพี่ชายตัวเองเขาจะอยู่ในซอยนึงซึ่งเป็นซอยที่ในช่วงตอนนั้นนะครับมีทั้งการค้ามีทั้งมีทั้งโรงสีข้าวมีทั้งอะไรอยู่ในซอยนี้ทั้งนั้นเลยนะครับตึกค่อนข้างที่เจริญมากพอมาถึงมาเจอพี่ก็แนะนำอยากทำอะไรอ่ะอยากจะแบกข้าวสารกับกูไหมหรือว่ายังไงทีนี้ด้วยพี่หนุ่มเนี่ยแกแบบเอ้ยลองถ้ามันมีงานเยอะอย่างที่พี่บอกอะเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันแล้วพี่อยู่กับแฟนใช่ไหมผมจะได้ไม่ต้องรบกวนพี่ถ้ามีห้องที่มันถูกพอที่ผมจะอยู่ได้เดี๋ยวผมก็จะแยกไปอยู่ทีนี้พี่ตัวเองก็บอกอ้าวเนี่ยเดินดูไปเลยเนี่ยเดินไปเลยซอยยาวๆแล้วเนี่ยมีหมดแหละห้องเช่าถูกๆอยากได้แบบดูเอาแล้วก็ดูงานไปด้วยเลยเพราะว่าแถวนี้คือกำลังเจริญเขารับคนเยอะแยะก็โอเคครับพี่หนุ่มเขาก็เดินหาบ้านจากปากซอยไปเดินไปเรื่อยๆครับเจอป้ายติดห้องช่วงแรกห้องแถว800โอเคบอก800เราอยู่คนเดียวเรารู้สึกว่ามันยังแพงอยู่เดินไป 1,200 ก็ค่อยๆเดินลึกไปอีก700กว่า700น่าสนใจนะคิดในใจไว้ก่อน700มันน่าสนใจแล้วทีนี้ก็เดินไปครับเดินไปลึกไปเรื่อยๆครับก็อยู่ราคาประมาณนี้ครับพี่แจ๊ค700 800 1,000ซึ่งแกยังไม่พอใจอยากได้ถูกกว่านี้แกคิดว่าโอ้ไม่แค่เสื้อผืนหมอนใบเอาแค่นี้พอเราอยู่คนเดียวไม่ต้องอะไรมากมายเดินเข้าลึกเข้าไปครับลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยจากทางที่มันเป็นถนนที่มันลาดยางพี่แจ๊คมันกลายเป็นทางลุกลังเข้าไปแหละพอไปเข้าโซนทางลุกลังครับก็เห็นเหมือนบ้านเช่าห้องยาวๆนะครับแต่มันเป็นด้านหลังบ้านเขาที่เขาเห็นนะแล้วก็จะเหมือนมีบ่อน้ำอะไรอยู่หลังบ้านด้วยมีต้นไม้ด้วยนะครับ
แต่สิ่งที่เห็นและเด่นที่สุดคือป้ายไม้ใหญ่ๆที่ติดราคาไว้ว่าห้องเช่าราคาถูก400บาทห้องน้ำรวมโอ้โหโอ้โหแกเห็นอย่างนั้นเห็นใกล้ๆเนี่ยแกรีบปี่เดินเข้าไปเลยครับพี่แจ๊คตอนนั้นแกคิดว่าถ้ามันพออยู่ได้ก็จะเอาเลยครับก็เดินเข้าไปครับเดินไปจนมาถึงหยุดอยู่ตรงป้ายครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ400ห้องน้ำรวมจริงๆก็มองทางซ้ายมันจะเป็นห้องแถวตอนลึกเข้าไปนะครับเป็นห้องแถวไม้ครับมุงด้วยสังกะสีนะครับลักษณะมีอยู่ประมาณสัก5ห้องครับห้องแรกเขาจะอยู่ทางด้านข้างของห้องเนี่ยจะมีคุณยายคนนึงครับพี่แจ๊คกำลังร้อยพวงมาลัยแต่ยายคุณยายคนนี้ลักษณะแปลกๆครับคือคำดอกมะลิดอกรักอะไรเนี่ยมาเสียบก็คือคนที่ตาบอดพี่แจ๊คแต่พี่หนุ่มบอกว่าแกร้อยเก่งมากคล่องมากก็เลยเดินเข้าไปหาคุณยายสวัสดีครับยายผมจะสอบถามเรื่องเนี่ยครับเช่าห้องเนี่ยคืออันนี้คือราคานี้จริงๆใช่ไหมครับยายคุณยายแกก็หยุดนะครับหยุดวางเข็มวางดอกไม้แต่แกยังไม่พูดอะไรนะครับสิ่งที่แกทำให้พี่หนุ่มต้องสะดุ้งตอนนั้นคือยิ้มครับแกยิ้มหวานๆยิ้มกว้างๆเลยเองสนใจเหรอสนใจครับยายผมสนใจครับเองสนใจเองก็ดูสิห้องเนี่ยว่างทุกห้องเลยยกเว้นห้องแรกของยายเนี่ยเหมือนแกดีใจเหมือนจะมีเพื่อนมาอยู่ด้วยพี่หนุ่มก็โอเคครับยายโอเคครับแกก็เลยเดินถัดจากห้องแกไปนะครับฝั่งตรงข้ามห้องมันจะเป็นห้องน้ำสี่ห้าห้องห้องน้ำรวมฝั่งซ้ายก็จะเป็นห้องแถวต่อลึกเข้าไปห้องที่สองถัดจากยายเปิดก็มีกลิ่นเหม็นอับไม่มีคนอยู่ห้องที่สามก็ไม่มีคนอยู่ห้องโล่งที่4ก็ไม่มีคนอยู่จนไปถึงห้องสุดท้ายครับห้องสุดท้ายเนี่ยเปิดเข้าไปดูก็ไม่มีคนอยู่แต่มีลักษณะการเขียนด้วยดินสออะไรเนี่ยตามกำแพงกำแพงไม้นั่นแหละมีร่องรอยบ้างทีนี้แกบอกว่าห้องสุดท้ายก็น่าสนนะเพราะมันปีกดีแล้วข้างๆก็จะเป็นป่ากล้วยของเจ้าของที่เขานะครับข้างหลังห้องเช่าก็จะเป็นบ่อน้ำทีนี้ไอ้ข้างๆห้องพี่แจ๊คข้างๆห้องสุดท้ายเนี่ยมันมีรถปลาหมึกเก่าๆอยู่คันหนึ่งพี่เป็นรถปลาหมึกที่สภาพพ่นสีใหม่แล้วนะครับแต่พี่หนุ่มมองออกว่าผ่านการซ่อมมามันมีการซ่อมมาแต่ว่าดูแล้วอะยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้แกก็เดินเข้าไปดูครับใช้ได้ทีนี้มันมีสมุดเล่มหนึ่งเป็นสมุดใหญ่ๆเลยเป็นสมุดสมัยก่อนใหญ่ๆอยู่ในนั้นแหละในรถนี่แหละในโซนรถนี่แหละแกก็หยิบมาอ่านมันเป็นสมุดที่มันจดสูตรน้ำจิ้มพี่แจ๊คที่มันบอกสูตรที่มันบอกวิธีการทำปลาหมึกทุกอย่างนี่อยู่ในรถเลยพี่โอ้โหพร้อมสับเลยพี่แกเห็นแล้วตาลุกวาวครับพี่แจ๊คคือถ้างี้มันน่ามายึดเป็นอาชีพได้แกก็เลยกลับเดินกลับออกไปถามคุณยายเขายายบอกว่าเขาก็ให้ถ้าเองจะใช้ก็เอาไปใช้เลยเองไปคุยกับเจ้าของบ้านเอาที่อยู่กลางซอยบ้านหลังใหญ่บ้านอยู่ตอนนี้ลุงนกก็โอเคทางนี้มีอย่างเงี้ยแกรู้แหล่งรู้อะไรต้องทำยังไงแล้วแกตัดสินใจครับเพราะว่าแกพกมาตอนนั้นแกมีเงินอยู่2,000แกก็เลยเดินไปคุยเรื่องบ้านเจ้าของบ้านอนุญาตเลยครับพี่ใหญ่อยู่ได้เลยไม่ต้องจ่ายค่ามาจำอยู่ก่อนไปอยู่ได้เลยแล้วก็ลดปลาหมึกจะไปทำอะไรก็ทำอนุญาตหรือว่าทำมาหากินพี่หนุ่มเนี่ยดีใจมากเลยพี่ใหญ่เดินกลับมาก็บอกพี่ชายอะไรเรียบร้อยแล้วว่าได้ห้องแล้วไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะแล้วก็คิดว่าจะได้ขายของขายรถปลาหมึกเจ้าของบ้านเขาใจดีทีนี้ครับตกเย็นก็กลับมาห้องที่แกก็ปัดกวาดเช็ดถูอะไรครับพร้อมที่จะนอนนะฮะยังวันแรกยังไม่คิดอะไรมากก็ตกกลางคืนก็นอนน้ำอาบท่านอนนะครับนอนคิดไปอะไรเพลินๆไปนะครับแต่มันดึกแล้วแหละนะครับพอยิ่งดึกเสียงมันเริ่มเงียบพี่กลางคืนมันเริ่มเงียบมันพี่หนุ่มอ่ะแกได้ยินเสียงอ่ะเหมือนคนอ่ะเหมือนอะไรสักอย่างครับลูดผนังไม้อ่ะจากด้านนอกครับมาไกลๆเลยแบบเหมือนกึดกึดกึดเข้ามานะครับค่อยๆมาถึงนะครับใกล้จะใกล้ห้องแกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแกก็เฮ้ยใครขึ้นมาแล้วเสียงก็มีเสียงแบบเคาะประตูหน้าห้องแกต๊อ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 กแกก็ลุกไปใครอ่ะเป็นเสียงคุณยายครับไอ้หนุ่มยายเองโอเคแกก็เปิดประตูไปเปิดประตูไปปุ๊บสิ่งที่เห็นพี่หนุ่มก็ตกใจ
ก็แกยิ้มครับนะแกยิ้มแล้วด้วยลักษณะตาแกอันนี้ผมไม่ได้ว่าคนอาบอดเลยครับคือมันทำให้แกรู้สึกกลัวขนลุกยังไงไม่รู้กับสิ่งที่แกยิ้มให้แกบอกแกเอาพวงมาลัยมาให้ไหว้ห้องไหว้อะไรสักหน่อยเข้ามาอยู่ใหม่เนี่ยมีพระอยู่รูปนึงเนี่ยอยู่ตรงมุมเนี้ยเองเห็นแล้วใช่ไหมอ๋อเห็นแล้วครับไหว้พระไหว้จ้ะจะได้ดีขึ้นชีวิตจะได้ทำมาหากินขึ้นและแกก็เดินค่อยๆเอามือลูดกำแพงกลับไปห้องตัวเองนะนั่นคือสิ่งที่แกเจอในคืนแรกครับครับตกเช้ามาพี่แจ๊คตัวพี่หนุ่มเองถือสมุดไปเพราะเรารู้แล้วนี่ว่าต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเพราะอุปกรณ์เขามีครบเลยที่บดปลาหมึกเขาก็มีเรียบร้อยนะครับมันเป็นรถปั่นจักรยานแบบสมัยก่อนพี่แจ๊คนึกภาพออกเนาะที่เวลาดึงเบรกจะดึงระหว่างขาเนาะครับอย่างนั้นเลยนะครับแกก็ไปหาซื้อข้าวซื้อของครับซื้อแค่ไม่เยอะเอานิดหน่อยพอที่จะลองได้ขายก่อนนะครับก็มาลองทำโอเคเสร็จทำเสร็จประมาณสายๆแกก็เริ่มปั่นจักรยานไอ้รถปลดปลาหมึกคันนี้ไปครับก็ยังไม่รู้จุดหมายไปทางว่าจะไปที่ไหนแต่ว่ามุ่งหน้าออกไปปากซอยก่อนหาจุดที่มันคิดว่ามีคนเยอะที่สุดก็ไปหาจอดตามปากซอยวันแรกขายดีครับพี่แจ๊คเพราะว่าออกมาน้อยก็ขายดีครับได้กำไรเลยได้กำไรแกบอกตอนนั้นแกดีใจมากเลยได้กำไร200ในวันแรกถือว่าเยอะมากตอนนั้นแกดีใจมากโหสมัยนู้นนะ27ปีนะใช่พี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะพี่เยอะเยอะเยอะถือว่าเยอะเสร็จครับแกก็ปั่นกลับมาทีนี้ในระหว่างทางครับพี่แจ๊คมันจะมีพี่อ้วนผมเรียกขอเรียกว่าพี่อ้วนคนนึงแกอายุเยอะพอสมควรแล้วแหละแต่ชาวบ้านน่ะในแถวนั้นน่ะเขาจะรู้จักพี่อ้วนคนนี้ว่าแกเป็นคนที่สติไม่ดีนะครับจะเดินหากับข้าวขอนู่นขอนี่คนอื่นเขากินน่ะนะครับทุกชาวบ้านเขาก็ให้ตามปกติทีนี้ก็มาขอพี่หนุ่มบอกขอตังค์หน่อยพี่หนุ่มก็เอ้ยใครไม่รู้แต่ว่าดูจากทรงแล้วน่าจะแบบเป็นคนแบบไม่มีที่นอนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้ตังค์ไปแล้วก็ซื้อขนมปังให้อันนึงนะครับเพราะดีใจตัวเองขายได้กำไรก็ซื้อให้ก็เป็นอย่างนี้ครับวันที่สองพี่หนุ่มก็เริ่มที่จะทำของเยอะมากขึ้นทำของเยอะมากขึ้นออกมาขายของเหมือนเดิมครับจุดเดิมขายหมดวันนี้ขายหมดเหมือนเดิมพอขายหมดเสร็จเวลาตรงเป๊ะเลยพี่อ้วนคนนี้มาเดินตรงแต่ตรงเต้งแล้วก็จะเน็บทรานซิสเตอร์เก่าๆเครื่องนึงอ่ะอยู่บนไหล่ของแกเน็บมาแกก็จะเดินร้องเพลงแบบเพลงละครตามวิธีตามในทรานซิสเตอร์ของแกเดินก็มาขอตังค์ขอขนมพี่หนุ่มก็ให้ครับเพราะขายหมดแกไม่ทีเรียดแกให้เลยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับพี่แจ๊คอยู่ประมาณสัก2อาทิตย์ซึ่งขายก็ขายหมดทุกวันนะครับทีนี้ว่าเข้าช่วงอาทิตย์ที่3พี่แจ๊คทุกอย่างปกติหมดนอนในห้องหลับสบายอาทิตย์ที่3แกอยากจะได้ยอดที่มันเยอะกว่านี้ก็เอาดั้มของมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับทีเนี้ยของอ่ะเอามาขายช่วงปากซอยมันไม่หมดแล้วไงมันต้องหาที่ขายใหม่ที่มันเป็นแบบงานแล้วช่วงนั้นมันมีงานวัดครับงานวัดแต่มันอยู่อีกซอยนึงนะครับอยู่อีกซอยนึงแกก็ปั่นอ้อออกจากปากซอยเข้าไปอีกซอยนึงไปขายในวัดนะครับไปขายนวดแกก็ขายของแกไปกว่าจะหมดใช่ไหมพี่ก็ดึกแล้วก็ดึกเลยทีเนี้ยระหว่างแกจะกลับบ้านอ่ะก็มีชาวบ้านชาวช่องอ่ะเขากลับอีกเส้นทางนึงพี่แจ๊คแกเห็นอยู่ว่าทางนี้มันเป็นทางไปทางไหนแกก็เลยถามพวกชาวบ้านที่เขามางานแกชาวบ้านเขาบอกทางนี้มันเป็นทางลูกมันเป็นทางเลนเดียวมันพอมีไฟอยู่นะมันไปออกซอยนี้ได้ก็คือไปออกซอยตรงบ้านของพี่หนุ่มได้เลยใกล้กว่าที่พี่หนุ่มจะต้องไปออกปากซอยครับพี่หนุ่มก็โอเคเดี๋ยวขายเสร็จอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะกลับทางนี้ลองกลับทางนี้ดูพอขายของหมดครับพี่แจ๊แกก็ปั่นตั้งหน้าตั้งตาปั่นไปทางนี้แหละพี่ลักษณะเหมือนให้พี่แจ๊คคิดว่าซอยสองซอยพี่หนุ่มกับซอยวัดเนี่ยมันอยู่ถัดกันแต่มันไอซอยทางลัดเนี่ยมันอยู่กั้นกลางพอดีเลยมันเป็นทางลัดตรงถึงเลยนะครับแกก็ขับเข้าปั่นจักรยานเข้าซอยเนี้ยปั่นไปเรื่อยๆนะครับทั้งซอยค่อนข้างมืดพี่ค่อนข้างที่จะมืดมีแสงสว่างเลยไม่กี่ดวงนะครับแต่ที่ดวงสว่างใหญ่ๆเลยเป็นช่วงโค้งระหว่างช่วงโค้งหักศอกนิดนึงพอแกไปถึงจุดนั้นพี่แจ๊คยามดึกแล้วอ่ะมันไม่มีใครตามมาแล้วครับไม่มีคนเดินแน่นอนแล้วณช่วงนั้นแกเห็นคุณลุงคนหนึ่งครับพี่แจ๊คคุณลุงใส่เสื้อลายสก๊อตนะครับ
เสื้อแบบคนทำงานสมัยก่อนครับครับแล้วก็มีผ้าอยู่ที่คอใส่หมวกแก๊ปยืนอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันเป็นพงหญ้าป่าเป็นน้ำตรงนั้นแกปั่นแกก็มองเออลุงที่ไหนมายืนตรงนี้แกปั่นทีเนี้ยสายตาที่คุณลุงคนเนี้ยมองมาที่พี่หนุ่มเนี่ยมันก็แตกแยกแกมองแกจ้องแล้วตาแกโพนนะครับลูกตาแดงๆเหมือนโกรธหรืออะไรสักอย่างตัวพี่หนุ่มเองก็ไม่กล้าสบตาแกก็รีบปั่นไปแล้วก็อาจจะหันหัวมามองบางลุงคนนี้ก็ยังมองอยู่นะครับมองจิกเลยมองแบบไม่กระพริบตาเลยพี่หนุ่มก็เอ้ยแกนี่ยังไงก็ไปไม่ได้สนใจเลยกลับมาถึงบ้านพี่แจ็คก็กลับมาถึงห้องก็เก็บข้าวเก็บของนอนนะครับเก็บข้าวเก็บของนอนระหว่างคืนนั้นพี่แจ็คแกได้ยินเสียงเหมือนอีดอาดอีดอาดอยู่ข้างห้องแกพี่แจ็คมันเป็นเสียงเหมือนคนกำลังบดปลาหมึกอยู่ที่ครึ่งแต่เสียงมันไม่เหมือนใครมาเล่นอะอะไรสักอย่างแกคิดเอ้ยใครมาเล่นหรืออะไรวะแกก็เปิดตัวประตูแล้วก็ไปแง้มดูพี่แจ็คสิ่งที่เห็นไม่มีใครเล่นแต่ไอตัวหมุนลูกบิดอะไอมดไอที่มันบดปลาหมึกมันหมุนติ้ว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 เลยพี่หมุนแบบติ้วติ้วติ้วเลยแกเฮ้ยใครมาเล่นหรือเปล่าทีเนี้ยแกเดินผ่านรถไปมองหลังบ้านใครมาแกล้งอะไรหรือเปล่าไม่มีแม้มันดึกได้ด้วยมันไม่มีใครมาแน่นอนจะเป็นคุณยายก็ไม่น่าใช่แกก็คงไม่มีอะไรหรอกก็กลับมานอนที่แกกลับมานอนทีเนี้ยนอนยังไม่ทันได้แป๊บเดียวพี่ได้ยินเสียงอีกแล้วอีทแอดอีทแอดอีทแอดแล้วก็เป็นเสียงเหมือนคนดึงเบรกอะอึดเท่านั้นแหละครับพี่แจ็คพี่หนุ่มเฮ้ยใครยังคิดว่าเป็นคนมาเล่นเปิดรีบคันเนี้ยแกบอกว่าแกเปิดไปเร็วมากเปิดไปเร็วมากพี่แจ็คเปิดไปดูเหมือนเดิมครับไอ้นั่นยังหมุนอยู่เหมือนเดิมเลยแกคงคิดว่าเฮ้ยมันแปลกๆแล้วนะเริ่มจะแปลกๆแล้วแกก็กลับมานอนครับทีนี้ข่มตานอนเลยแกบอกแกได้ยินอย่างเงี้ยอีก2ครั้งแต่แกไม่ออกไปก็นอนครับตื่นเช้ามาไม่คิดอะไรซื้อของเตรียมตัวที่จะไปขายของเหมือนเดิมนะครับแล้วแกก็ปั่นจักรยานออกมาแกก็มองพอปกติแกปั่นออกมาแกก็จะเห็นตาอ้วนเนี่ยแต่วันนี้แกไม่ค่อยเห็นตาอ้วนแล้วหลังพักข้างหลังนะทีนี้แกก็ไปขายที่เดิมครับพี่แจ็คงานวัดเหมือนเดิมเลยขายจนหมดแล้วก็ดึกมากกว่าอีกวันที่แล้วด้วยทีนี้ครับก็ปั่นแกคิดว่าปั่นทางเดิมแหละมันเร็วที่สุดแล้วนะครับมันย่นเวลาได้เยอะที่สุดแล้วก็กลับปั่นทางเดิมพี่แจ็คจนมาถึงทางโค้งหักศอกนิดหนึ่งที่มีไฟคนเดิมครับพี่แจ็คสิ่งที่เห็นคือคุณลุงคนนั้นพี่ที่ยืนมองแกทีเนี้ยพี่หนุ่มแกบอกแกพยายามมองกันเลยว่าจะถามเลยว่ามองทำไมพี่หนุ่มแกลุงมองอะไรผมลุงเขาก็บอกกูไม่ได้มองมึงแต่กูมองรถกูพี่หนุ่มแกรถกูอะไรวะรถกูก็มีแต่รถปลาหมึกแกก็ยังสงสัยอยู่ทีนี้แกก็ลุงแกเพี้ยหรือเปล่าแกไม่สนใจนะแกรีบปั่นไปเลยแกก็หันแบบเชื้อหลังไปมองคุณลุงก็ยังมองอยู่พี่มองอยู่เหมือนเดิมทีนี้แกกลับมาบ้านครับพี่แจ็คกลับมาปิดไฟนอนอาบน้ำรีบนอนปิดประตูนอนแกคิดในใจว่าจะได้ยินเสียงนี้อีกหรือเปล่าแต่คิดว่ามันไม่ปกติแกจะไม่ออกไปยันไม่ทันได้นึกคิดมันมาเลยพี่เสียงหมุนเอี้ย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 แค่นี้มันลั่นกว่าเดิมพี่ไอตัวแบบหมุนเร็วกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมแล้วมีเสียงเหมือนคนดึงแบบอึ๊ดครับแล้วก็เอี้ยเอี้ยเอี้ยแล้วก็อึ๊ดอยู่อย่างงี้พี่จ๊ะทั้งคืนทั้งคืนเลยผมบอกเอ้ยอะไรวะแกนอนขนลุกหมดแล้วครับนะตอนนั้นอะบางคนลุกหมดแล้วแกก็ข่มตานอนบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่บาตรตอนเช้าอ้าวโอเคเช้ามาพี่ใหญ่แกตื่นเช้าหน่อยระหว่างไปซื้อของแกก็ใส่บาตรด้วยนะครับใส่บาตรด้วยแล้วก็กลับเตรียมของเตรียมที่จะไปขายเหมือนเดิมตอนนั้นแกเริ่มมีเงินเก็บแล้วแกบอกขายดีทุกวันเลยขายหมดทุกวันก็ปั่นไปเหมือนเดิมคือไปปั่นไปงานวัดเหมือนเดิมคืนที่3แล้วที่มางานวัดนี้ครับก็ขายเหมือนเดิมพี่ทุกอย่างอะไรปกติเหมือนเดิมนะครับก็ดึกเหมือนกันหมดของหมดก็ตัดสินใจที่จะกลับทางเดิมอีก
ยังตัดสินใจที่จะกลับทางนี้อยู่ถ้าจะอ้อยอ้อมไปปากซอยซึ่งมันไกลมากแกตัดสินใจเหมือนเดิมครับวันนี้ปั่นกลับทางเดินค่อยๆปั่นไปเรื่อยๆพี่ปั่นไปเรื่อยๆแต่แกคิดในใจว่าถ้าถึงทางโค้งคิดในใจว่ากูจะเจอลุงอีกไหมแกจะยืนอยู่อีกไหมถ้าแกยืนอยู่วันนี้ครั้งที่สามเนี่ยแกจงใจเหมือนลุงแกจงใจมารอเราหรือเปล่าครับแกคิดอย่างนี้นะพี่ก็ปั่นไปครับปั่นไปถึงทางโค้งพอดีตรงไฟทีนี้คุณลุงไม่อยู่พี่ครับแกบอกโอ้สงสัยใครจะมาอยู่ใช่ไหมไม่มีใครมาอยู่ทุกวันหรอกคุณลุงไม่อยู่พี่แกก็ปั่นเลยไปหน่อยนึงนะครับแกก็พยายามมองให้ลุงไม่อยู่ทีนี้ครับแกระหว่างมองไปฝั่งโน้นอ่ะแกเห็นมือนึงพี่มันตะคุบหญ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามเห็นแต่มือนะครับเห็นแต่มือแกก็เฮ้ยใครทีนี้มันมือเนี้ยมันเหมือนกระชากดีดตัวขึ้นมาพี่แจ๊คเห็นเป็นหน้าคุณลุงครับครับที่ดีดตัวขึ้นมาจากหญ้าตรงนั้นหน้านี่เลือดอาบเลยครับนะครับแกคิดใจโอ้โหสงสัยรถชนแน่เลยมายืนกลางถนนนะแล้วนะแกไอเนี้ยครับยกคันเร่งอะไอรถแกน่ะอึดเลยแกจอดแกเป็นห่วงลุงแกวิ่งข้ามไปพี่ครับวิ่งข้ามไปหาลุงเขาเลยพอวิ่งไปพอไปถึงตัวลุงพี่แจ๊คตัวพี่หนุ่มต้องสะดุ้งแล้วถอยหลังพี่เพราะตัวลุงเขาขาดครึ่งไปแล้วขาดครึ่งไปแล้วพี่แต่ว่าลักษณะแกยังมองหามองมาที่พี่หนุ่มอยู่ครับเท่านั้นแหละครับพี่แจ๊คพี่หนุ่มวิ่งเลยครับวิ่งตอนนั้นแกบอกแกวิ่งแกลืมรถทิ้งรถไว้นะครับแกก็วิ่งไปเลยวิ่งกลับทางเดิมอะครับซึ่งมันไม่ได้ไกลมากวิ่งไปเสร็จแจ็คแกไปหยุดหอบอยู่แถวๆเกือบจะถึงบ้านตัวเองหอบแกบอกว่าตอนนั้นอะแกขนลุกทั้งตัวแล้วก็หัวเหอแกเนี่ยแบบมันตั้งมันเดไปหมดแล้วนะครับก็มีมือนึงครับสะกิดที่หลังแกแบบจับเลยปั๊บพี่หนุ่มก็สะดุ้งแล้วก็หันตกแบบตกใจอ่ะหันไปมองอ่ะเป็นตาอ้วนพี่ครับเป็นตาอ้วนที่ไม่ได้เจอหลายวันน่ะพี่อยู่ดีมาเคาะแต่ตาอ้วนเนี่ยมีลักษณะที่แปลกครับพี่แจ๊คตัวเปียกเต็มตัวเลยเหมือนคนตกน้ํามาพี่แต่พี่หนุ่มบอกเอ้ยโอ้โหอ้วนแกงกูเนี่ยเออดีพาไปหน่อยไปเป็นเพื่อนหน่อยบอกอ้วนไปเป็นเพื่อนหน่อยไปเอารถกลับไปเอารถกลับหน่อยมีเพื่อนไปก็จะได้อุ่นใจใช่มั้ยพี่ทีนี้แกก็เดินไปเลยแบบนําหน้าเลยเห็นอ้วนเดินตามอยู่เห็นตาอ้วนเดินตามก็เดินไปพี่จนไปถึงรถแกและไอ้ตรงโค้งนั้นเกือบถึงโค้งแล้วทีเนี้ยแกพยายามมองไกลๆพี่มันไม่มีไม่เห็นลุงคนนั้นแล้วแกบอกใช่เลยใช่แล้วกูโดนหลอกแล้วเต็มๆเลยแกก็รีบวิ่งไปปั่นไอ้รถประมือแกครับวิ่งไปค่อมแล้วก็ปั่นพอค่อมเสร็จปุ๊บแจ๊คหันหน้ากลับมาทางที่จะกลับบ้านตะอ้วนไม่อยู่ที่มาด้วยกันเมื่อกี้ไปไหนเขาบอกอะไรเนี่ยมันแกล้งอะไรเนี่ยให้มาช่วยให้มาดูเลยว่าจะให้ตังค์สักหน่อยไม่อยู่แล้วแกก็มาไม่อะไรก็ปั่นกลับพี่แจ๊คปั่นกลับมาห้องนะครับทีเนี้ยน้ำเนื้อไม่อาบแกบอกจอดรถได้ปิดประตูอุ้มโปงนอนกลับมาขอให้หลับขอให้ตื่นเช้าพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้มันเงียบพี่เสียงดังแอดแอดมันไม่มีพี่แจ๊คมันไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นเลยแกบอกว่าแกหลับสบายเลยครับพี่แจ๊คหลับสบายแต่แกก็ต้องสะดุ้งตื่นพี่แจ๊คมาตอนคืนคือดึกมากแล้วแกได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังร้องเพลงอยู่หลังห้องแกครับร้องเพลงฮึมฮัมฮึมฮัมเหมือนร้องเพลงบทละครอะไรสักอย่างแต่แกจำได้ว่าเสียงเนี้ยมันคุ้นพี่ครับมันคุ้นหูมากว่าเป็นใครแกเลยเปิดประตูออกไปเลยครับตอนนั้นเดินออกไปที่ข้างหลังห้องตัวเองพร้อมตะโกนบอกเลยอ้วนแกล้งกูหรือไงเนี่ยเพราะแกจำได้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงตะอ้วนแกโมโหแล้วไงครับอ้วนแกล้งกูหรือเปล่าเนี่ยชะโงกไปดูแจ็คหลังห้องไม่มีใครไม่มีคนเลยไม่เห็นตะอ้วนเลยเห็นแล้วเสียงมันมาได้ไงทั้งๆที่มันน่าจะทันอ่ะแกบอกว่าต้องยังไงมันต้องเห็นร่องรอยมั้งแต่ไม่มีร่องรอยเลยแกก็เลยพยายามเดินเข้าไปตรงที่คิดว่าเสียงมันมาจากจุดๆเนี้ยซึ่งมันอยู่ตรงบ่อน้ำพี่แจ๊คชะโงกลงไปในบ่อน้ำพี่แจ๊คพี่หนุ่มตกใจเลยพี่เป็นศพครับพี่อ้วนอลอยอืดอยู่ในบ่อน้ำหลังห้องตัวเองครับ
พี่หนุ่มตะโกนโวกเวกวายๆเลยพี่ลั่นเลยวิ่งไปเคาะห้องยายชีวิตอืมครับวิ่งไปเคาะห้องยายก่อนยายเปิดประตูออกมาด้วยความที่แกก็ไม่เห็นแกก็เชิงเงื้องหน้าแกออกมานะฮะพี่หนุ่มก็โวยวายพูดไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บอกว่าเนี่ยเนี่ยมีศพอยู่หลังบ้านเป็นศพอ้วนอ้วนอย่างเงี้ยยายบอกเฮ้ยใจเย็นเย็นใจเย็นลูกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเองอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอยู่กับยายก่อนยายก็กลัวต่างคนต่างกลัวทีเนี้ยยายบอกเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวจะเช้าแล้วเดี๋ยวเช้าค่อยไปแจ้งผู้ใหญ่หรืออะไรแถวนั้นทีเดียวเลยก็นั่งคุยกันจนเช้าพี่นั่งคุยกันคือพี่หนุ่มอ่ะแกบอกแกนั่งอยู่หน้าห้องยายเลยนะครับนั่งคุยกับยายก็พากันไม่นอนเลยกลัวกันทั้งคู่นะครับตอนแรกพี่หนุ่มก็บอกตอนแรกคุณยายก็น่ากลัวแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าคุณยายก็กลัวเหมือนกันโอเคตกเช้ามาพี่แจ๊คก็ไปแจ้งทั้งตำรวจทั้งคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้มาดูสรุปศพของพี่อ้วนเนี่ยน่าจะจมน้ำมาได้ประมาณ3วันแล้วพี่โอ้ครับครับแต่สาเหตุอ่ะไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าที่ทุกคนคาดคิดคงไม่มีใครไปทำอะไรแกครับนะครับว่าทุกคนก็เอ็นดูแกหมดแกไม่ใช่คนที่ไปทำร้ายใครแค่จะขอนู่นขอนี่เฉยอาจจะตกลงไปเองวูบอาจจะตกวูบหรือว่าไปเล่นน้ำอะไรสักอย่างไปเองนะครับที่พี่หนุ่มเมื่อกี้ว่าคนตายอยู่หลังห้องครับและไอ้รถปลาหมึกที่กูเจออะไรก็ไม่รู้ยังแกก็เลยหยุดขายของก่อนพี่นะครับทีเนี้ยแกอยากรู้ประวัติไอ้รถปลาหมึกคันเนี้ยครับแกอยากรู้มันคืออะไรมันทำไมมันแปลกๆแล้วมันมีลักษณะการซ่อมมาครับนี่พี่แกก็โอเคไปถามชาวบ้านถามคุณยายก่อนคุณยายแกก็ให้ข้อมูลแค่ว่ามันมีคุณลุงคนหนึ่งเคยเป็นเจ้าของเคยเช่าอยู่ห้องเดียวกับเราเลยครับโดยใช้รถคันนี้รถปลาหมึกเนี่ยหากินปกติของแกนะครับแกบอกแกรู้แค่นี้แต่ว่าเรื่องที่แล้วก็รู้แค่ว่าแกเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่รู้ว่าอย่างไรครับนะครับทีนี้แกตัวพี่นพเองเอ้ยพี่หนุ่มเองเนี่ยแกก็เลยเดินไปถามคนแถวนั้นเพื่อให้ได้ความรู้มากขึ้นให้รู้เรื่องมากขึ้นก็จนถามป้าคนหนึ่งที่เขารู้ถึงเหตุการณ์เนี่ยนะครับแกบอกว่าเนี่ยมันมีคนนึงขับรถชนแกเป็นรถสิบล้อสมัยก่อนครับพี่แจ๊คที่มันหน้ายาวๆสิบล้อหน้ายาวที่ไม่มีประตูข้างนะครับเมื่อก่อนสิบล้อเขาชอบผ่านทางนี้นะครับมันเป็นทางลัดคนดิ้นขนทรายส่วนตัวลุงคนนี้ผมเรียกว่าลุงหมึกแล้วกันลุงหมึกเนี่ยแกก็จะปั่นทางนี้เป็นประจำนะครับแต่วันนั้นที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยสิบล้อคนนี้เบรกแตกช่วงหัวโค้งนั้นพอดีพี่แจ๊คลุงแกก็ปั่นอยู่ข้างหน้านี่แหละแต่ลุงแกพ้นโค้งมาหน่อยหนึ่งแล้วแต่สิบล้อเบรกแตกก็เลยชนเข้ากลางลำของลุงครับแจ็ครถก็หักตัวแกขาดครึ่งพี่โอ้ขาดครึ่งกระเด็นออกไปในป่าข้างทางพี่ใหญ่ครับส่วนไอ้ขาแกเนี่ยแกบอกว่าขาติดอยู่หน้ารถสิบล้อเลยติดอยู่หน้ารถสิบล้อเลยบอกโอ้โหเจออะไรวะเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่ผมเจอคุณลุงคนนี้ใช่ไหมแกแบบใช่น่าจะใช่นะถ้าลักษณะที่เองบอกที่เจอก็ชาวบ้านเขาก็เจอกันบ้างแต่เราอ่ะเจอหนักสุดแล้วเพราะว่าปกติเขาก็เจอแค่เห็นมายืนแต่มีเห็นเราคนเดียวเลยที่เจอหนักสุดแกคิดเรื่องมันคงจะขี้ขายแล้วน่าจะมีแค่นี้แต่เรื่องแกคิดอย่างนี้นะครับแกก็ตัดสินใจกำลังตัดสินใจว่าคือตอนนี้แกยังไม่กลับไปนอนห้องตัดสินใจว่าจะเอายังไงดีกับชีวิตอย่างเงี้ยนะครับจะขายต่อดีไหมคือมันก็ขายได้ดีอ่ะเอาจริงมันก็ขายได้ดีก็เลยตัดสินใจกลับไปนอนพี่แจ๊คกลับไปนอนแล้วขายต่อนะครับกลับไปนอนแล้วขายต่อทีนี้แกก็ปั่นจักรยานที่นี่แกปั่นอ้อมเลยปั่นอ้อมก็ยังไปขายงานวัดอยู่นะครับปั่นอ้อมพอดีขายหมดเสร็จปุ๊บวันเนี้ยแกขายหมดเร็วประมาณไม่ดึกมากและแกเห็นคนน่ะ2คนเดินไปทางนี้พอดีครับแกคิดในใจว่ามีคนเดินมาเป็นเพื่อนแล้วแกก็เลยตัดสินใจครับพี่แจ๊คปั่นตามคน2คนนี้ไปปั่นช้าๆมีเพื่อนชวนกันคุยไปจนไปถึงทางโค้งเนี่ยโค้งที่เดิมเลยพี่สิ่งที่แกเห็นพี่แจ๊คแกเห็นพี่อ้วนครับกำลังนั่งคุกเข่าพี่อยู่ตามโค้งนั้นพี่แกบอกแกขนลุกสู้เลยก็เมื่อพี่อ้วนมึงตายไปไหมนี่เอ้ยไปนั่งอยู่ตรงนั้นได้ไง
ทีเนี้ยแกพยายามถามอีสองคนเห็นไหมสองคนนั้นบอกไม่เห็นแต่แกเห็นพี่แกบอกแกบอกว่าแกสาบานเลยว่าเห็นพี่อ้วนนั่งคุกเข่าอยู่ตรงนั้นตรงพุ่มหญ้าตรงเดียวกับที่คุณลุงที่เห็นตัวขาดครึ่งใช่เออตรงเดียวกันเลยทีนี้แกก็รีบปั่นแกบอกแกปั่นแซงสองคนนั้นไปเลยแกก็กลับมานอนคิดมันยังไงวะเห็นพี่อ้วนแล้วแต่ไม่เห็นลุงคือมันเหมือนรู้สึกมีอะไรคาใจอยู่ครับแกก็เลยไปถามป้าคนเดิมเพราะแกยังถามไม่หมดว่าเออป้าแล้วใครเป็นคนขับชนลุงอ่ะครับป้าก็บอกก็ไอ้อ้วนนั่นไงที่มันเป็นบ้านนะอ๋อเป็นคนขับชนครับก็แหละพอมันขับชนเสร็จปุ๊บภาพมันติดตาพี่แจ๊คเป็นคนเสียสติอ๋อหลอนเออหลอนไปเลยครับแล้วก็จะเป็นคือที่ขอของเยอะๆเนี่ยพี่แจ๊คมาขอของชาวบ้านเยอะๆเนี่ยไม่ใช่อะไรนะพี่ครับพี่อ้วนแกเอาไปไหว้นะพี่ไปไหว้ดวงวิญญาณลุงคือเป็นคนบ้าครับเหมือนแบบกลัวเอาไปไหว้ตรงที่ชนนั่นแหละไปไหว้ตรงที่ชนเลยแล้วแกลูกเมียก็ทิ้งรถแกก็ขายคือแกเอาขายรถคันนั้นเพื่อมารับผิดชอบฝั่งญาติของลุงเขาแกก็ไม่ได้ติดคุกแต่แกก็เป็นบ้าไปด้วยแกก็อ๋อมันคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้แกก็โอ้โหทางนั้นแกก็เลยย้ายออกเลยพี่ย้ายออกจากจุดๆนั้นนะครับย้ายออกมาอยู่คือไปหามาอยู่ห้องเช่าที่ผมบอกคือ800ครับมาอยู่ดีๆหน่อยแล้วซึ่งที่มีคนอยู่เยอะนะครับแกก็คิดว่าเออทีเนี้ยครับพี่แจ๊คเรื่องมันเหมือนทำท่าจะจบแต่ก็ยังไม่จบแกก็เลยไปตอนที่ไปคุยกับเจ้าของบ้านเพราะแกอยู่มาประมาณเกือบเดือนแล้วแกก็เลยแบบเจ้าของบ้านเขาไม่เก็บค่ามัดจำแกก็เลยจะไปจ่ายจ่ายค่ามัดจำเจ้าของบ้านบอกว่าไม่เอารถปลาหมึกไปขายเหรอเออขายดีนะดูถ้าลุงแกเขาคงจะชอบเราหรือเปล่าเพราะเมื่อก่อนนะมีคนมาคนสองคนเคยเอาไปขายไม่ดีนะไม่ลองเอาไปขายดูล่ะครับลุงก็บอกเอ้พี่นพก็เอ้พี่หนุ่มก็บอกว่าก็ได้ครับผมลองเอาไปขายก็ได้พี่แกก็เลยเอาไปขายแกก็ขายดิบขายดีขายคือขายหมดทุกวันขายหมดทุกวันพี่แจ๊คจนแกฝันเห็นลุงคนนั้นอะมาเข้าฝันแกนะครับมาขอบคุณแกที่ดูแลคือที่ยังแบบดูแลสูตรของแกนะครับที่ยังปรับปรุงสูตรปลาหมึกของแกทำให้ขายดีเพราะแกแบบรักในอาชีพนี้มากนะครับก็ทำให้พี่หนุ่มครับก็ยึดอาชีพนี้มาจนป่านนี้อายุตอนนี้แกก็ยังทำอาชีพนี้อยู่เลยพี่รถคันเดิมปะไม่ใช่คันเดิมพี่เป็นคันใหม่แล้วครับแต่คันเดิมแกอยู่ที่บ้านพี่เอายังเก็บไว้อยู่เหรอครับอยู่ที่ต่างจังหวัดครับแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วครับเนี่ยเรื่องของพี่หนุ่มมิตรเท่านี้ครับพี่เดี๋ยวนะคือรถเนี่ยมันโดนชน10ล้อชนต้องถามย้อนกลับไปว่าใครเป็นคนซ่อมรถคันนี้เอามาใช้วะเรื่องรายละเอียดซ่อมนี่แกไม่ได้เล่าให้ผมฟังเพราะว่าแกบอกว่าเห็นรถจอดอยู่คือเหมือนซ่อมใหม่เหมือนโดนซ่อมอะไรมาใหม่ปะใช่ครับเป็นใช่เป็นซ่อมมาใหม่ครับแกบอกว่าเป็นรอยแบบเชื่อมรอยปัดแตะเหล็กแตะมาเลยแล้วก็ทาสีใหม่แต่เห็นร่องรอยการซ่อมชัดเจนพี่คือนั่นแหละคือมันต้องถามไปที่คนแรกอะนะว่าใครเอารถคันนี้เอามาซ่อมแล้วก็เอามาใช้ต่อหรือเจ้าของบ้านที่ให้เช่าผมว่าน่าจะเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าพี่ความคิดผมนะเพราะแกก็ดูยกรถให้ลุงแบบง่ายๆเลยครับอาจจะเป็นของเจ้าของบ้านหรือเปล่านี่ก็ผมก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ใช่เพราะว่าตอนที่คุณลุงมาเห็นรถคันนี้คือมันถูกก่อนหน้านี้อาจจะมีคนขายมาแล้วล่ะแต่อาจจะขายไม่ดีหรือยังไงก็ไม่รู้อย่างที่เจ้าของบ้านบอกถูกป่ะหรือไม่แน่อาจจะเป็นพี่อ้วนซ่อมให้หรือเปล่าพี่ที่ขายรถขายอะไรไปแล้วมารับผิดชอบอาจจะเป็นพี่อ้วนก็ได้นะพี่เออก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เพราะแกก็รู้สึกผิดเหมือนกันใช่แต่ก็โหขนาดรู้สึกผิดหมอแกไม่ได้โดนหลอกคือแต่แกภาพติดตาใช่ครับก็เลยเสียใช่พี่เออนึกภาพดิขับรถ10ล้อไปชนรถแบบขายปลาหมึกแล้วขาติดอยู่หน้ารถอ่ะใช่ครับนะฮะเอาจะด้วยเหตุใดๆก็แล้วแต่ด้วยโค้งใดๆก็แล้วแต่เวลาขับรถกลางค่ำกลางคืนก็ต้องใช้ความระมัดระวังครับพี่อุบัติเหตุต่างๆมันเกิดขึ้นได้ใช่เออนะฮะคุณจีนนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของรถหมึกหลอน
ใช่ครับนะพูดถึงปลาหมึกบดนี่น้ำจิ้มเนาะโอ้ยเผ็ดหน่อยนะอยากกินเลยเนี่ยไอ้ปลาหมึกบดไม่เท่าไหร่นะไอ้ปลาหวานนะโอ้ยโอ้ปลาหวานนี่สมัยก่อนตอนเด็กจำได้กินกับข้าวอย่างอร่อยโคตรอร่อยผมก็กินพี่อร่อยเนี่ยข้าวอร่อยมากเลยอ่ะข้าวสวยร้อนๆเนี่ยแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยครับข้าวสวยร้อนๆกับปลาหวานย่างใช่โคตรฟินกินง่ายแต่อร่อยนะครับโอเคคุณจินวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณจินนะครับครับพี่แจ็ครบกวนนิดนึงผมขอทิ้งท้ายในเรื่องต่อไปนะครับเดี๋ยวเกริ่นไว้นิดนึงก็คือเรื่องต่อไปอาจจะเป็นเรื่องต่อเนื่องจากพี่สบายอีกรอบนึงก็คือคุณพ่อที่เรื่องจากมาลาที่เล่าให้ผมฟังครับแกมีเรื่องที่ฝากมาเล่าด้วยครับนะครับอาจจะเป็นอีกโซนนึงอีกเป็นเรื่องนึงที่จะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงได้ครับสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาเหมือนเดิมคุณจินได้ครับโอเคคุณจินขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeกันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ